พาคุณผู้ชมมารู้จักอีกหนึ่งมุมสุดว้าวของนักแสดงเด็กมากความสามารถอย่างน้องอินเตอร์รุ่งละดาที่จะเรียกว่าโตมาในกองถ่ายละครก็คงไม่ผิดนะคะพบกับน้องอินเตอร์นะคะในรายการว้าวดาราค่ะก็แฟนๆได้มีโอกาสเห็นวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตของน้องอินเตอร์ได้แบบไม่เคยหายไปจากหน้าจอเลยตั้งแต่เข้าวงการค่ะหนูชื่ออะไรครับชื่อเชอร์ค่ะหนูจะตอบคำถามไหนดีคะเนี่ยคุณแม่ยังรักคุณพ่ออยู่ไหมคะชีวิตทั้งในฐานะนักแสดงในวงการบันเทิงเข้าสิขอเวลานอนเฮ็ดหยังคะฟังเข้ากำลังเด็กเรียบอยู่และนักเรียนในชีวิตจริง Enter next จะวางลูกออมคอนเนอร์ in a jacket 300ที่ปังสมชื่อละครที่เพิ่งจะจบไปน้องอินเตอร์เขาเรียนดีเกรด4ทุกวิชามาโดยตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมว้าวเคล็ดลับคืออะไรวันนี้น้องอินเตอร์ยอมเปิดหมดเปลือกเพราะว่าความลับอยู่ในรถของน้องอินเตอร์คันนี้ล่ะค่ะเย้เฮ้ยเดี๋ยวนะรถคันใหญ่ขนาดนี้มีคนขับรถไหมคะคุณแม่เนี่ยแหละค่ะคุณแม่เนี่ยแหละค่ะคุณแม่คือคนขับรถคุณแม่ทำทุกหน้าที่เป็นคนขับรถเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมเป็นคุณครูเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยเป็นทุกอย่างเลยค่ะ wow. คือวันนี้พอดีว่าเห็นฉากในนักตบบ้านโคกปังแล้วคิดว่ามีไม่กี่ซีนค่ะแล้วคราวนี้กองสุภาพบุรุษซอยเขานัดแบบว่าเย็นๆก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าถ่ายเสร็จเร็วเนี่ยก็จะไปเรียนต่อก็เลยเตรียมชุดนักเรียนกับกระเป๋านักเรียนมาเผื่อไปเรียนระหว่างรก็คือมีการเรียนอยู่ในทุกอิริยาบถใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูขึ้นม.1แล้วอะงานมันเยอะรู้สึกว่าถ้างานเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปหลายๆวันนะคะมันก็จะเพิ่มการบ้านให้เราอีกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปได้อะก็ไปดีกว่าปกติแล้วถ้าถ่ายละครเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนชุดในรถเลยค่ะเปลี่ยนชุดในรถก็เนี่ยแขวนชุดนักเรียนเนี่ยเอานี้มาเอากระเป๋ามารองเท้าอะไรมาหมดก็เปลี่ยนชุดก่อนเช็ดหน้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็กินข้าวมาก็ขับรถไปขับรถหนูก็กินข้าวเตรียมของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาก็ไปส่งข้างเมืองแล้วก็ลงรถน้องอินเตอร์ต้องใช้สมาธิขนาดไหนถ้าเกิดอยู่ในกองถ่ายเราก็ต้องโฟกัสกับการถ่ายทำแล้วเราก็ต้องมานั่งช็อตโน้ตอีกมันมีสมาธิเหรอลูกก็ถ้าเกิดว่ากำลังจะถ่ายเนี่ยเราก็จะอ่านบทซีนนั้นก่อนพออ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายพอถ่ายเสร็จถ้าเราก็จะมาดูก่อนว่าเอ้ยซีนต่อไปมีเราไหมถ้ามีเราก็อ่านบทก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอจำได้ปุ๊บอะไรอย่างงี้ก็ค่อยมาอ่านหนังสือค่อยมาทำช็อตโน้ตต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจะเข้าก็ทวนอีกสักนิดนึงใช่ก็ทวนอีกสักนิดนึงหน้าเซตแล้วก็ก่อนที่จะเข้าฉากน้ำจ่าก้อยรวยก็จ่าก้อยโชคดีอย่างก็คือจ่าเน่น้ำจ่าก้อยเหนื่อยก็จ่าแอนแอคชั่นงั้นตอนนี้เรื่องที่เรามั่นใจได้ก็คือไข่มังกรอยู่ที่เสียบุญเยือนแน่ๆ
โอเคซีนหนึ่งเนี่ยตอนเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อคะเนี่ยไปเรียนต่อค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาที่กองต่อแม่ให้น้องทำงานหนักเรียนก็หนักหรือเปล่าคือส่วนตัวแล้วอ่ะน้องเต๋อชอบการแสดงอยู่แล้วเวลามีงานอะไรอ่ะคือคุณแม่ไม่ได้บังคับแต่ก็จะให้เราเลือกก่อนว่าอยากทำไหมก็รับตลอดแล้วก็อยากทำอย่างเงี้ยค่ะคุยจ้าโชว์ขอต้อนรับสองเด็กค่ะสวัสดีค่ะก็ถามตลอดว่าเหนื่อยไหมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันแล้วเรียนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็บอกนะหนูก็บอกว่ายังไหวอยู่แม้ว่าน้องอินเตอร์จะเสนอตัวทำงานแทบทุกอย่างในวงการบันเทิงแต่ว่าทุกวันเนี่ยน้องจะต้องแบ่งเวลามาทำสิ่งสำคัญที่ต้องทำทุกวันนั่นคือการทำช็อตโน้ตค่ะทำอะไรคะช็อตโน้ตค่ะคือเป็นความต้องการของหนูเองที่แบบอยากจะทำช็อตโน้ตเองอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ได้มาบอกว่าต้องทำช็อตโน้ตไหมคือหนูก็เป็นคนแบบอยากจะทำเองเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราค่อยไปทำทีเดียวตอนที่กำลังจะสอบเนี้ยมันก็จะมันดินพ่อขาหมูมันก็จะหลายวิชาค่ะและหนึ่งในเคล็ดลับที่เรียนได้เกรด4ทุกวิชาของน้องอินเตอร์ก็คือการจดบันทึกฉบับย่อรายวันของแต่ละรายวิชาที่น้องอินเตอร์เรียนไปแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมว้าวนั่นหมายความว่าต้องมีช็อตโน้ตแบบนี้ทุกวันค่ะอันนี้คือวิชาเลขค่ะของน้องอินเตอร์เลขแต่มีแต่ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยใช่เพราะว่าหนูมาเรียนภาษาอังกฤษก็เลยแบบช็อตโน้ตเองเอามาสรุปให้ตัวเองเข้าใจอีกทีนึงเพราะว่าบางทีในหนังสือเนื้อหามันเยอะมากแล้วคราวนี้คือถ้าเกิดใกล้สอบเราจะไปอ่านทั้งหนังสือที่เราเรียนอ่ะมันเยอะค่ะแล้วมันไม่ได้สอบวิชาเดียวมันสอบหลายวิชาก็เลยแบบทำอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจมากกว่าก็คือมาอ่านคร่าวๆในนี้ไม่ต้องไปอ่านในหนังสืออะไรเงี้ยใช่น้องอินเตอร์เนี่ยเรียนม.1ก็จริงนะคะแต่ปัจจุบันเด็กนักเรียนเขาสามารถเลือกสายการเรียนได้แล้วและน้องอินเตอร์ก็เลือกเรียนสายวิทย์คณิตค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าของน้องอินเตอร์ก็เลยกลายเป็นเหมือนห้องสมุดเคลื่อนที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของหนูค่ะซึ่งหนูก็จะเพิ่มเติมให้มันมีสีสันเพื่อให้หนูอยากอ่านอะไรเงี้ยบางทีเนื้อหามันเยอะแบบหนูก็ไม่อยากจะอ่านแบบมันดูแบบลายตาไปหมดก็เลยแบบเพิ่มสีสันเข้าไปให้มันดูน่าอ่านแล้วมันจะจำง่ายด้วยเนาะใช่ค่ะเหมือนแบบเราก็จะจำเป็นภาพว่าเฮ้ยสมมติหนูเรียนเรื่องเซลล์อย่างเงี้ยหนูก็จะจำได้ว่าเฮ้ยเซลล์ที่มันแบบอยู่ตรงเนี้ยมันหนูใช้สีนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็จะจำได้จำเป็นภาพว่าเนี่ยอย่างสมมติอันนี้ใช่ไหมคะ plant cell animal cell หนูก็จำได้อ๋อ plant cell สีส้มมันก็จะมีอะไรบ้างพอสีม่วงมันจะมีอะไรบ้างมันก็แบบเฮ้ยนึกถึงได้ว่าแบบอ๋อสีเนี้ยคือเรื่องนี้นะว่างๆก็คือทำก็คือจะอ่านในหนังสือก่อนแล้วก็สรุปแล้วก็ค่อยมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอยู่คะน้องอินเตอร์อ่านหนังสือเตรียมสอบค่ะหนูเครียดไหมไม่เครียดเพราะว่าคืนนี้หนูอยากทำเองแล้วก็รู้สึกว่าทำแล้วมันแบบดีกับตัวเองถ้าเกิดบางคนเขาก็จะมีวิธีจำแบบอื่นนะสมมติอ่านในหนังสือหรือแบบเรียนกับครูครั้งเดียวจำได้เลยนะก็จะเป็นวิธีของเพื่อนคนอื่นแต่ว่าอย่างหนูไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนก็เลยต้องแบบอ่านในหนังสือแล้วก็เอามาสรุปกับตัวเองทีนึงด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปฟังจากปากครูว่าครูเขาสอนอะไรบ้างเงี้ยเราก็เลยต้องมาสรุปกับตัวเองเหมือนแบบมาเรียนกับตัวเองอีกทีนึงอะไรเงี้ย
่งวิชามันต้องมีการทดสอบในห้องหนูทำยังไงอะคะถ้าเกิดหนูแบบไม่ทันอะในวันที่เขาทดลองกันแต่หนูต้องมีถ่ายละครอย่างเงี้ยหนูทำไงอะคะคือคุณครูอะใจดีคือหนูรู้สึกว่าอยากจะทำอยากจะเก็บให้ครบอะไรเงี้ยว่าเพื่อนเขาทำอะไรกันในห้องเรียนหรือมีการทดลองอะไรก็เลยแบบไปถามครูก่อนว่าหนูอยากจะทำบ้างหนูสามารถไปหาครูได้วันไหนไหมหรือว่าเวลาไหนไหมอะไรเงี้ยครูเขาก็ใจดีบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นวันไหนว่างก็มาได้เดี๋ยวครูก็บอกครูไว้ก่อนเดี๋ยวครูก็จะรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีถ้ามันไม่ได้จริงอ่ะหนูก็จะลองหาวิดีโอใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยดูว่าการทดลองเนี้ยเขาทำยังไงแล้วก็มันได้ผลออกมาเป็นยังไงมันจะแบบสามารถเอามาใช้กับบทเรียนที่เราเรียนยังไงเหมือนกันสมัยที่พี่ลุ่มเรียนนะจะไม่ปล่อยเอาไว้เลยอะถ้าแบบสงสัยอะไรนิดนึงเพิ่งจะไปถามให้มันเคลียร์ที่เธอเป็นไหมเป็นค่ะคือเหมือนแบบหนูยิ่งหนูไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนด้วยอะพอแบบครูจะออกจากห้องนะแบบสวัสดีค่ะพอจะออกคือวิ่งไปชาร์จแบบเอ้ยคือเดี๋ยวหนูจะไม่ได้มาพรุ่งนี้จะมีทำอะไรไหมคะหนูจะเป็นคนที่พอเปิดเทอมมาถ้ามีครูใหม่อะหนูจะขอไลน์ทุกคนไว้ขอไลน์ครูขอไลน์ครูทุกคนคืออย่างงานเนี่ยบางทีหนูไม่ได้ไปเพื่อนเขาก็จะบอกได้แค่คร่าวๆว่าวันนี้มีงานวิชานี้มีทำอะไรบ้างเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่อยากจะไปถามเพื่อนเยอะแต่ว่าถ้าถามครูอ่ะเขาจะบอกละเอียดเลยเหมือนแบบบอกเพื่อนในห้องเงี้ยก็คือถามทีเดียวจบอุ๊ยครูน่ารักเนาะใช่เราก็เลยไปถามครูดีกว่ามันก็จะได้แบบสิ่งที่มันละเอียดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครูเขาก็ใจดีแบบส่งมาให้ว่าเออวันนี้ทำอย่างนี้นะต้องไปเก็บยังไงส่งที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทำให้เราแฮปปี้เนาะน้องอินเตอร์เนาะใช่ใช่งานละครก็คือไม่ให้ขาดงานโรงเรียนก็คือต้องไม่ให้เสียต้องตามให้เทียบเท่ากับว่าเราเป็นเด็กที่ไปเรียนทุกวันน่ะมันมีโมเมนต์ไหนไหมที่แบบว่าไม่ไหวแล้วแม่ช่วยลดสักหนึ่งอย่างมีวันหนึ่งแบบเรียนเยอะมากแล้วคือหนูแบบกดดันตัวเองด้วยอ่ะก็เลยแบบไลน์ไปหามาแบบนะมาวันนี้เนื้อหาเยอะมากเลยยังไม่ทำช็อตโน้ตเลยนะคะผมแบบไม่ต้องกดดันตัวเองคือหนูก็ไม่รู้ไงเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเรากดดันตัวเองมากเกินไปนะอย่างเงี้ยคือเราแค่อยากทำให้มันแบบดีที่สุดแบบเราทำช็อตโน้ตมาทุกวันอะแต่วันเนี้ยเราขาดไปอะเราไม่ได้ทำเงี้ยแล้วมันแบบพอกอะแล้วผ่านไปได้ยังไงคะก็มาไม้ละค่ะแบบบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องกดดันตัวเองค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ตั้งใจเรียนไปก่อนแล้วช็อตโน้ตค่อยมาทำทีหลังก็ได้ให้มาม้าช็อตโน้ตแล้วเรามาอ่านช็อตโน้ตไม่ได้หรอระหว่างที่หนูไปเข้าฉากมาม้าก็ช็อตโน้ตที่นู่นไหนค่ะแล้วหนูจะได้มาอ่านที่ช็อตโน้ตอะไรเงี้ยได้ไหมเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบประถมนะคะคือมาม้าจะช่วยตลอดเรียนหนังสือให้หนูใช่คือแม้กระทั่งตอนเนี้ยจะสอบมาม้าก็คือเหมือนเรียนใหม่กับหนูเหมือนกันค่ะแล้วยิ่งเมียตี้ด้วยก็คือเรียนมาม้าเรียนสองใช่สมมติหนูเรียนวิชาวิทยาศาสตร์2บทอัตตี้เรียน3บทเงี้ยคือม้าเรียน5บทอะไรอย่างนี้เลยมาม้ามาม้าต้องไปเปิดโรงเรียนติวเตอร์แล้วนะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเรื่องความจำให้น้องอินเตอร์ก็คือการใช้สีระหว่างช็อตโน้ตแต่ละวิชาค่ะและนี่ก็คือไอเทมสุดว้าวของน้องอินเตอร์งานนี้น้องอินเตอร์ก็เลยกลายเป็นคนคลั่งปากกาหลากสีมากเลยแล้วค่ะนี่คือปากกาหลากสีของตาตามีสมุดโน้ตจิ๋ว2อันเดี๋ยวสมุดโน้ตจิ๋วไว้จดแบบงานสมมติครูบอกอะไรมาโอ้มันลุกมากขอดูได้ไหมคือแบบสมมติครูบอกงานอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยอันเนี้ยงานหรือคำนวณเลขอะไรเงี้ยวันนี้มีงานอะไรบ้างแบบบางทีเรายังไม่ได้จดในจดการบ้านเนี้ยเราก็จะเอ้ยจดไว้ในนี้ก่อนใช่จดเป็นภาษาอังกฤษค่ะมันเป็นภาษาที่หนูอ่านได้คนเดียวนี่workbook page 80วิชาแมทอะไรเงี้ยหนูก็จะเขียนไว้หรือวิธีการคิด total volume of tank เท่ากับ length คูณ width คูณ height อะไรเงี้ยก็จะเขียนไว้วิธีการมันเยอะมากค่ะมีปากกาเนี่ยปากกาดำปากกาแดงปากกาน้ำเงินอีก2แท่งแล้วก็มีดินสอกดมีปากกาลบไม่ได้เนี่ยอันนี้อันนี้คือไฮไลท์4สีที่มีกลิตเตอร์มันจะต้องมีความฟุ้งฟริ้งแล้วก็ปากกาลบไม่ได้หลักเฮ้ยจะบอกว่ามีเหมือนกันพี่ผู้เห็นอันนี้ของอุ้มป่ะและดูหนูต้องใส่ให้เ
้ครบทุกช่องถ้าช่องไหนว่างหนูจะไม่โอเครู้สึกว่ามันใช้ไม่คุ้มหนูเคยเอานี้ออกไปแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่ค่อยได้ใช้แต่แบบเฮ้ยทำไมมันแฟบอ่ะมันดูแบบโล่งๆฝั่งน้องอินเตอร์มันหนักกี่กิโลอ่ะลูกโอ้หนูคือตัวแทนจำหน่ายแล้วแหละเวลาหนูไปโรงเรียนอ่ะคือหนังสือหนูก็จะเอาไปแล้วคือเพื่อนบางคนไหนที่เขากระเป๋าเบาๆสะพายเป้ได้เพราะว่าเขาจะหนังสือที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่มีเรียนพวกนี้ก็จะเอาไว้ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้พอหนูจะไม่เอาหนังสือไว้ใต้โต๊ะเลยเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนซึ่งถ้าเกิดเขามีให้ทำในหนังสือขึ้นมาหนังสืออยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเราก็จะไปเอามาไม่ได้อย่างงี้ก็เลยเอากลับบ้านหมดเลยเอาไปก็เอาไปหมดเลยเอากลับบ้านก็เอาหมดแบกไปแบกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาที่แบบครูเขาจะช่วยยกกระเป๋าเนาะขึ้นรถลงรถอะอายครูมากอายรปภ.อายเพื่อนเวลาครูจะแบบเฮ้ยมาเดี๋ยวครูช่วยอินเตอร์ไม่ต้องแบบโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูยกเองคือแบบอายครูอะแบบไม่ต้องมาช่วยหนูยกก็ได้เดี๋ยวยกเองก็ไม่แปลกใจมันหนักเกินอะเพื่อนเขาทำอะไรกันในห้องเรียนหรือมีการทดลองอะไรหนูรู้สึกว่าอยากจะเก็บให้ครบเป็นความต้องการของหนูเองที่แบบอยากจะทำช็อตโน้ตเองก็รู้สึกว่าทำแล้วมันแบบดีกับตัวเองคือฟังน้องอินเตอร์เล่ามาจนถึงตอนนี้แปลว่าการที่น้องอินเตอร์โพสต์ใน Instagram อ่ะภาพนั้นภาพเดียวอ่ะมันฉายให้เห็นเบื้องหลังที่มันกว่าจะได้มาแต่ละเกรดแต่ละวิชามันเหนื่อยมากเลยนะคือจริงๆอ่ะหนูยังนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยค่ะว่าโตไปจะไปทำงานอะไรคืออย่างนักแสดงอ่ะเราจะทำไปเรื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบแต่คราวนี้ถ้าเกิดวันนึงเราแบบเราไม่เป็นนักแสดงแล้วหรือแบบว่าอยากจะไปทำอย่างอื่นเราจะทำอาชีพอะไรก็ยังนึกไม่ออกแต่ว่าที่เลือกเรียนสายวิทย์คณิตอ่ะเพราะว่าถ้าเรียนเยอะๆไว้ก่อนเราจะได้แบบมีหลายๆช้อยส์ไว้เลือกคณะอะไรเงี้ยแล้วน้องอินเตอร์คิดเผื่อไหมว่าถ้าวันนึงคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะวิทย์คณิตอ่ะเหนื่อยเกินอ่ะทำไมอ่ะก็เคยคิดเหมือนกันเคยถามมาว่าแล้วถ้าหนูไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะทำยังไงได้มันก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ไหวก็ถอยลงมาได้มา EP ก็ได้ลดลงมาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ EP อ่ะเราจะขึ้นไปวิทย์คณิตอ่ะมันก็ยากแล้วถ้าเกิดสมมุติแบบเราเริ่มสายศิลป์มาแล้วแบบพอม.4 ม.5 เราจะย้ายไปสายวิทย์คณิตอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ค่ะมีความรู้สึกแม้ว่าเป็นชีวิตปกติแล้วหันมาอีกทีนึงเฮ้ยทำไมโตแล้วขนาดเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเรื่องความคิดเขากระบวนการความคิดการจัดการตัวเองของเขามากกว่าที่เรารู้สึกว่าเขาโต okay. ตอนนี้มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วใช่ปะฝากไปนี่คือ1ปีแรกที่มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มือถือครอบครองเป็นของตัวเองนี่ปีไหนเดือนไหนเดือนมกราค่ะโชคดีนะที่วันเกิดหนูมันอยู่ต้นปี หนูถึงได้โทรศัพท์ต้นปี ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดธันวาเกิดกรกฎาคมสิงหาคือหนูจะเศร้ามากเพราะแบบต้องรออ่ะแบบขึ้นม .1 แล้วจนจะเทอม2แล้วยังไม่ได้โทรศัพท์คือจริงๆอ่ะแค่นาฬิกาโทรศัพท์มันก็ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันมี GPS ด้วยมันโทรได้แค่นี้วิดีโอคอลได้แชทได้แค่นี้คือมันก็โอเคแล้วสำหรับแบบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วการที่มีโทรศัพท์ชีวิตเราดีขึ้นยังไงคือตอนแรกแฮปปี้โอ้ยฉันมีโทรศัพท์แล้วจากที่ผ่านมาคือเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีโทรศัพท์ในห้องตอนที่เป็นคนเดียวที่ไม่มีโทรศัพท์ในห้องตอนนั้นน้องอินเตอร์รู้สึกยังไงคือตอนแรกก็แบบเฮ้ยทำไมเขามีกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มีก็แบบสงสัยน้าก็บอกว่าคือยังเด็กอยู่แล้วคราวนี้โทรศัพท์มันเป็นแบบสิ่งของมีค่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหายหรือแบบลืมไว้ที่ไหนหรือมีคนขโมยอ่ะมันก็จะเสียดายอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้หนูมีความรับผิดชอบก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อให้เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบให้มาม่ากับป้าเห็นว่าเฮ้ยเราโตแล้วนะเราเริ่มมีความรับผิดชอบแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วคือน้ำจะดีรักษาให้ดีรักษาให้ดีๆให้เริ่มก่อนหน้านี้หนูเห็นคนอื่นเขาเล่นหนูไม่มีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นยังไงนะมีค่ะแต่ก็แบบต้องแบบกั้นใจตัวเองไม่งั้นคือแบบก็คือไม่งั้นตัวเองอ่ะคือแทบจะไปสิงเขาแล้วคนที่มีโทรศัพท์คือแทบจะสิงเข้าไปแล้วต้องแบบโอเคใจเย็นตอนนั้นที่
ที่หนูไม่มีโทรศัพท์เนาะไปสัมภาษณ์แบบยังไม่มีโทรศัพท์ทุกคนคือแบบคอมเมนต์อุ้ยเอ็นดูสงสารอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันไม่ใช่เรื่องของการที่ทำงานหาเงินซื้อโทรศัพท์ได้แล้วมั้งไม่ใช่ไงมันคือเรื่องของความรับผิดชอบที่แบบมากำลังปลูกฝังเราเวลาเดินไปข้างนอกแล้วเจอแฟนคลับอะแบบพี่ๆป้าๆอะไรเงี้ยก็บอกดีใจด้วยนะลูกได้โทรศัพท์แล้วใช่ดีใจด้วยนะได้โทรศัพท์แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะบอกว่าครูดีใจด้วยนะลูกมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองจบการศึกษาเป็นมนุษย์ผู้มีโทรศัพท์และชีวิตมันเป็นยังไงคะคือตอนแรกรู้สึกเฮ้ยฉันโตแล้วนะแบบพ่อแม่เห็นแล้วเอ้ยฉันมีความรับผิดชอบพอที่จะดูแลโทรศัพท์เครื่องนึงได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออดีใจได้โทรศัพท์แล้วแบบเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันคือแบบติ๊กถูกแล้วหนึ่งสิ่งในชีวิตที่เอ้ยอยากได้ที่สุดอะไรเงี้ยก็คือโอเคมีโทรศัพท์แล้วแต่คราวนี้พอมีคือแฮปปี้เกินใช้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาตลอดพอได้มาคือแบบจดจ่อกับสิ่งนี้มากเหมือนแบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งใหม่อ่ะในชีวิตเล่นทั้งวันแล้วคราวเนี้ยเล่นเยอะเกินไปบางทีตอนกลางคืนก็เล่นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกก่อนว่าเอ้ยต้องควบคุมเวลาดีๆนะแบ่งเวลาการเรียนการทำงานการให้โทรศัพท์ให้มันดีๆอะไรเงี้ยแต่คุณแม่บอกแล้วเราก็ยังแบบแฮปปี้กับสิ่งนี้แล้วก็ลืมไปจนแบบสุดท้ายก็คือคุณแม่ต้องควบคุมต้องช่วยควบคุมเพราะว่าเราอะควบคุมตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็เลยต้องมีการล็อกเวลาแบบเอ้ยแอปนี้ได้2ชั่วโมงนะอะไรอย่างงี้แล้วก็4ทุ่มก็คือล็อกเล่นไม่ได้ก็คือจะควบคุมเหมือนในแท็บเล็ตเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะดีกับหนูเองใช่เพราะหนูอะควบคุมตัวเองไม่ได้ไงน้องอินเตอร์เคยสังเกตตัวเองไหมตอนที่น้องอินเตอร์เล่นโทรศัพท์แบบไม่มีลิมิตอะอารมณ์ของน้องอินเตอร์เป็นยังไงก็คือเรียกอะคือหูดับไม่ได้ยินเลยคือแบบเรียกอินเตอร์อินเตอร์มาทำนู่นมาทำนี่คือแบบตัดการสื่อสารไม่คุยกับหมาใช่โอ้น้องแบบตัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่อินเตอร์ไม่ค่อยคุยกับผมเลยผมพูดอะไรไปพี่อินเตอร์ก็แค่พยักหน้าแค่พูดแค่นี้ไม่เห็นคุยแล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะพอน้องพูดแล้วเริ่มแบบแสดงว่าจริงว่ะแบบเฮ้ยพอเราโฟกัสเดียวแล้วแบบเราแบบไม่คุยกับใครเลยอย่างเหมือนปิดการรับรู้ไปเลยอ่ะเราโฟกัสกับวันนี้มากเกินไปก็เลยแบบต้องให้คุณแม่ช่วยควบคุมและการมีโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะที่ทำให้น้องอินเตอร์โตขึ้นไปอีกขั้นนั่นคือสามารถที่จะตัดสินใจรับงานในวงการบันเทิงได้เองด้วยแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลามีใครดีลงานมาหรือแบบถามงานมาอะไรเงี้ยแม่ก็จะส่งสกู๊ปเวิร์ดforward ให้นางforward เลยคือคุณแม่ก็จะเป็นคนแบบคนติดต่องานก็พิจารณาหนูจะพิจารณาใช่สมมติเขาติดต่องานมาเนี่ยก็จะติดต่อที่คุณแม่ก่อนแต่พอแบบหนูแบบเอ้ยคอนเฟิร์มแล้วงานนี้เอ้ยบทละครแบบนี้นะเอ้ยเรายังไม่เคยท้าทายได้เล่นกับพี่คนไหนอย่างเงี้ยแล้วเรารับแล้วคุณแม่ก็จะส่งงานมาให้หรือมีอีเวนต์มีนัดกองที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะส่งมาให้ว่าเขานัดกองกี่โมงถ่ายที่ไหนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราลองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขานัดตอน7โมงอ่ะเราควรจะตื่นกี่โมงฝึกแพลนชีวิตเองวันนี้เขานัดให้มาถึงกองกี่โมงคะวันนี้นัด7โมงค่ะใช่แต่ว่าตื่นตีห้าเพราะว่าหนูถามคุณแม่แล้วว่าระยะทางอ่ะมันใช้เวลานานไหมคุณแม่ก็บอกว่า40นาทีอะไรประมาณนี้ก็ต้องแบบ manage เวลาให้ดีๆโอ้นอกจากอุปกรณ์การเรียนแล้วหนูก็ยังมีกระเป๋ายังชีพของหนูมีกันแดดมีกระจกมีบัตรนักเรียนมีสเปรย์แอลกอฮอล์มีตังมีหวีแฮนด์ครีมยาดมมีครบยาดมมีทำไมมีเผื่อบางทีเป็นลมใช่เผื่อแบบเรียนวิ่งไปสอบตามเพลงอ๋อมันแบบแม่ที่หนูบอกว่าหนูเป็นโดเรมอนคือไม่ว่าจะอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่ากระเป๋ายังชีพหนูก็คือมีครบทุกอย่างนี่ยังไม่หมดนะคะครีมกันแดดสเปรย์กันแดดแล้วก็ถุงผ้ามีล่มนี่กระเป๋านักเรียนเนาะค่ะนี่หนูบอกว่าอายครูอะที่ครูไม่ต้องมายกให้หนูคือ
ันนี้ล้วงลึกทุกซอกทุกมุมของน้องอินเตอร์แล้วจริงๆผู้ชมอุ้มอยากให้ผู้ชมได้เห็นจริงๆนะคะว่าในพาร์ทที่น้องอินเตอร์เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นดาราและในขณะเดียวกันยังมีการแบ่งเวลาเพื่อที่จะไปเรียนแบบเต้นขี่ม้าผมขึ้นไปอยู่บนหลังม้าแล้วตรงให้ตรงนั่งให้ตรงกับเอียงร้องเพลงค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาซัพพอร์ตน้องอินเตอร์มาตั้งแต่วันแรกที่ยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆจนถึงตอนนี้โตแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบติดตามน้องอินเตอร์คอยซัพพอร์ตน้องอินเตอร์มาตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆจนโตขนาดนี้ก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตต่อไปแล้วก็รับรองว่าจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะมีแฟนๆที่ต่างประเทศไหมคะมีค่ะบางทีเหมือนแบบว่าลงอะไรไปก็จะมีแบบชาวกัมพูชาชาวลาวมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือบางทีอีเวนต์อ่ะก็มีแบบคนมาจากต่างจังหวัดหรือบางคนก็แบบบินมาจากต่างประเทศก็มีในกองด้วยกันเนี่ยน้องอินเตอร์จะแบบพอว่างปุ๊บเขาก็จะแบบทำงานของเขาทำการบ้านทำอะไรงานส่งครูขยันมากขยันมากแล้วก็เป็นคนที่อดทนมากไม่บ่นอะไรเลยเด็กที่เล่นละครดีมีความแบบว่าตั้งหัวตั้งใจร้องไห้ก็ได้หัวเราะก็ได้เอางี้แล้วมีวินัยเขาเรียกว่าอะไรแม่คุณแม่ก็เต็มที่มากติวเข้มคือถ้าไม่ได้น้องอินเตอร์งานจะยากกว่านี้เยอะใดๆทั้งหมดนะคะนอกจากจะขอบคุณน้องอินเตอร์แล้วขอบคุณแม่ด้วยนะคะด้วย2มือแม่นี้ที่สร้างโลกจริงๆคือสร้างโลกให้น้องอินเตอร์แล้วตั้งแต่วันแรกนะแม่ดูแลน้องอินเตอร์ยังไงนะทุกวันนี้ก็ยังดูแลแบบนั้นอาจจะแบบเฟดๆนิดนึงเพราะว่าให้น้องอินเตอร์ได้ตัดสินใจเองใช่มั้ยคะก็จริงๆก็ขอบคุณมาม่าที่แบบว่าคอยตะล่อมหนูตั้งแต่เด็กๆให้หนูแบบว่าพอแบบโตขึ้นก็เหมือนแบบเริ่มรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบมาม่าสอนมาแบบนี้เพราะว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็จะเริ่มคิดเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมาม่าที่สอนมาแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอินเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้เรามาว้าวในรถนะคะแล้วก็ได้มาล้วงความว้าวจริงๆในกระเป๋านักเรียนของน้องอินเตอร์นะคะเดี๋ยวหนูว่าถ้ามาสัมภาษณ์หนูคราวหน้าจะแบบเยอะกว่านี้อะไรเจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมาว้าวใครคิดถึงเสียงหวานๆของกันนภัทรมากองรวมกันตรงนี้เลยค่ะเพราะนี่จะเป็นการรับไม้ต่อแบบสุดปังของละครช่วงเวลา1ทุ่มตรงด้วยละครเรื่องนี้ที่รวมพลคนเสียงดีลีลาเด็ดเอาไว้แน่นจอมนรักแม่กลองค่ะเรื่องว้าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ละครยังไม่เปิดกล้องเลยนะคะคือกันนภัทรเนี่ยเขายอมควักกระเป๋าตัวเองเพื่อไปลงคอร์สเรียนการแสดงเพิ่มสำหรับละครมนรักแม่กลองโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมผมไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมนะทอมบทมันยากไหมคะยากนะครับเพราะว่าสำหรับผมอ่ะผมไม่เคยคิดว่าต้องเรียน acting เพิ่มเฮ้ยจริงเหรอเรื่องนี้ใช่ใช่ครับคือด้วยความที่เราเคยเรียนกับหม่อมน้อยมานะครับแล้วก็เราก็ห่างหายจากหม่อมน้อยไปสักพักใหญ่แล้วแล้วก็อย่างเรื่องก่อนนั้นเนี้ยก็จะเป็นคอมเมดี้ที่โอเคเราอาจจะมีความเป็นรีแลกซ์อาจจะมีความใช้เสน่ห์ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไกลตัวเรามากๆเหมือนกันนี่ของแม่บัวภายใน1ปีไม่มีเงินมาถอนนี่ฉันจะยึดบ้านแม่บัวทันทีคือเป็นบทของทุยที่มันต้องสู้ชีวิตมากๆแล้วก็ต้องมีความกตัญญูกับแม่นำคำสอนแม่มาใช้มันจะมีความดราม่าเยอะครับคือเราจะแวะเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยแวะเป็นตัวเราไม่ได้เลยอ
ซึ่งการที่พี่กันไปเรียนการแสดงเพิ่มนี่คือเป็นความต้องการของตัวเองของตัวเองเลยครับจ่ายตังเองเลยครับโหยากว่ะมันบทมันค่อนข้างดราม่าแล้วเราก็อยากเล่นดราม่าให้ดีคือด้วยความที่เราเป็นนักร้องใช่ไหมครับโอเคมันมีเพลงอยู่แล้วแต่แค่ผมรู้สึกว่าอยากให้คนพูดถึงว่ากันเป็นนักแสดงได้ด้วยมากกว่าอยากให้มีคำเนี้ยเติมขึ้นมาในตัวเราบ้างกับคนอื่นก็เลยแบบอยากพัฒนาตัวเองครับไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีอยากร้องแค่ฟังเสียงกันณภัทรเนี่ยแฟนเพลงเขาก็เคลิ้มตามกันไปหมดแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะว่ากันณภัทรจะต้องใช้สมาธิโฟกัสกับเพื่อนนักแสดงในละครเรื่องมนรักแม่กลองค่ะเริ่มจากนางเอกอย่างแพรวเชอร์มาวีที่ครั้งนี้เจอกันในละครเป็นครั้งแรกค่ะผู้หญิงคนนี้กำแพงสูงมากครับจริงเหรอใช่ผมพยายามแบบว่าเช็คเลตติ้งหน่อยเบย์แล้วไม่กระดิกเลยอะนี่ดูหื่นแล้วพี่พี่ตาขอร้องคือผิดหมดแล้วคาแรคเตอร์ที่ผมคิดมาคือเรด้าไม่มีกระดิกแบบนึงต้องตึ้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 งไม่มีติงตองกว่าที่คิดไปเยอะเลยค่ะอุ้ยหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะคือเราอะรู้จักเขาในแบบเราเขาเป็นนักร้องร้องเพลงพอเขาแบบเล่นละครตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ชัยภูมิอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยเราได้ดูละครเขาอะแล้วเราก็แบบอุ้ยวันนึงฉันได้เล่นละครกับดาราที่ฉันเคยดูด้วยตื่นเต้นดีใจค่ะแต่ว่าพี่การน่ะเป็นคนแบบนิ่งๆเนิบๆไม่ค่อยพูดอะไรถ้าแบบถ้าพี่แพรวแบบไม่ไปสกิดหรือว่าแบบชวนเล่นเงี้ยไปอยู่กับสาวๆคนอื่นกันนะพัดก็จะดูเป็นคนคูลๆมีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมแต่พออยู่กับแพรวเชอร์มาวีกันเขาก็ต้องกลายเป็นหนุ่มเทเลนต์ตลอดเวลาเพื่อจะได้ทลายกำแพงความสัมพันธ์แบบนิ่งๆแมนๆของนางเอกคนนี้ให้หมดไปไงล่ะคะพี่อุ้มสารภาพเลยนะตอนแรกที่แบบประกาศออกมาว่าจะมีละครเรื่องมนรักแม่กลองแล้วก็มี2คนนี้มาประกบคู่กันน่ะนึกภาพไม่ออกอะก็เคมีจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงบรรยายเขาบ้างเวลาเขาถ่ายละครเสร็จก็แบบส่งไปหาพักผ่อนนะเขารู้ดีนะ อะไรบ้างเขาตอบกลับมาว่าไง ไม่อ่านเขาไม่อ่านหรือก็มีบางทีตอบมาก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แอบไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเขาไม่รู้หรอกเฮ้ยคุณไม่แคร์ความรู้สึกของกันแล้วครับเลยไม่แคร์ไม่สนใจไม่มีเรด้ากันอีกพี่กันเวลาเล่นเข้าพาเข้านางแถวรู้สึกว่าเอ้ยเล่นแล้วมันหากันเจอง่ายเจอไวอะค่ะแล้วมันก็จะมีบางซีนที่แบบเป็นซีนกุ๊กกิ๊กน่ารักเลยนะแต่พอถ่ายจบแล้วก็จะแบบ yes ก่อนกันแบบอุ้ยพี่ยูเมื่อกี้ดีจังเลยพี่ยาเจอนางเอกใหม่กันณภัทรก็ต้องหาวิธีทลายกำแพงนี่ว่าเหนื่อยแล้วนะคะแต่ในละครเรื่องมนรักแม่กลองกันจะต้องมาเจอเพื่อนซีสุดเฟี้ยวอย่างแซคชุมแพที่มีเทคนิคทลายกำแพงแบบแปลกๆให้กันด้วยล่ะค่ะดูจากความเต็มยศของชุดก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นพระเอกโอ้ยมันผมเป็นบริการให้มันอะเฮ้ยเอาอันเก่ามาสิไม่ใช่ดิตอนแรกอะไม่เข้าขากันแล้วพี่ธงนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนถึงขั้นที่ว่ายอมตายแทนกันได้อะเพราะฉะนั้นมันต้องสนิทกันมากเราก็เลยแบบเข้าขาจนกระทั่งแบบหลังๆคือมันเขาชอบตดลมให้เราดมนี่คือนิสัยที่โอ้ my god คือใครที่ร่วมงานกับแซคคือผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าคุณอยู่เหนือลมเขาไว้เอาจริงๆแล้วผมก็ลายพฤติกรรมเขาลือกันทั่วนะฮะทั้งช่องวันฮะอันนี้เป็นบุญของกันเดอะสตาร์นะฮะกันดาพัฒน์นะฮะที่ได้ดมตดแซคจุ๋มแพรฮะหอยฮะดมตดแซคจุ๋มแพรเรื่องบริการหมอลำฮะตอนนี้ฮะขึ้นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องวันนะฮะยาฮูโอ้มาจากลิสต์ตอบถูกคุณเหรอใช่ครับผมนั่นหมายความว่าผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นเอกเบอร์หนึ่งช่องวันถ้าผมได้ดมตดคุณแน่นอนเพราะว่าผมวันทงแล้วใครที่ได้ดมตดผมบ่อยๆเนี่ย
จะได้ไต่เต้าไปเรื่อยๆคุณไม่ยังไต่เต้าแล้วครับโอ้ยเข้าใจแล้วล่ะค่ะก็เบื้องหลังมันเฮฮาขนาดนี้แต่ในจอมันมีคำว่าดราม่าสู้ชีวิตเต็มไปหมดงานนี้กันนภัสก็เลยต้องไปโรงเรียนการแสดงใหม่เพื่อให้สามารถถ่ายทอดตัวละครพระเอกออกมาได้กินใจที่สุดแม่จ๋าไอ้ทูตของแม่กลับมาแล้วจ้ะคุณผู้ชมรอชมความสนุกของละครมนรักแม่กลองได้แบบเต็มอิ่มจุใจ1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31นะคะคิดถึงพวงแก้มนวลสา